ัสดีครับร้านของดีเมืองมินนะฮะก็มีของดีๆมาโชว์อีกแล้วครับท่านต้นนี้คือหม่อนพันกำแพงแสนลูกจะดกมากๆเลยฮะตอนนี้กระแสของหม่อนมันเบอรี่เนี่ยค่อนข้างมาแรงฮะคือมันต้านอนุมูลอิสระอะไรหลายๆอย่างได้คนแก่เอาไปทำขั้นน้ำกินก็ทำให้สดชื่นทำแยมก็ได้แยมจิ้มขนมปังก็ได้นะฮะลูกจะดกมากเลยครับผมเป็นพันกำแพงแสนนะฮะไอ้หม่อนพันนี้เป็นพันกำแพงแสนนะฮะเป็นหม่อนกินลูกลูกจะดกมากเลยฮะทุกครั้งที่ตัดกิ่งเขาลูกจะแตกทันทีเลยพันนี้เป็นพันที่ว่าลูกดกมากๆเลยฮะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะจะมีการต้านอนุมูลอิสระเยอะแยะเลยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากครับผมยิ่งตัดยิ่งแตกลูกฮะต้นใหญ่นี่กี่ปีแล้วครับที่นำมาเลี้ยงอยู่นี่ต้นใหญ่นี่3ปีครึ่งฮะโอ้3ปีครึ่งครับผมปลูกในกระถางตลอดเลยฮะต้นนี้ปลูกมา3ปีครึ่งแล้วฮะต้นใหญ่มากๆเลยฮะยังดกอยู่ครับผมยังดกอยู่ยังดกอยู่ในกระถางโอมังกรนะครับครับผมขนาด50เซนติเมตรเหรอครับผมปีครึ่ง2ปี2ปีอันนี้ฮะครับผมดกตลอดเลยครับนี่ปกติแล้วหน้าฝนเนี่ยมันจะไม่ออกดอกนะครับผมทั่วไปจะออกน้อยต้องถูกกระตุ้นแต่ว่านี่ออกเยอะใช่ไหมครับครับผมมันจะดกทั้งปีอะฮะครับผมอันนี้เป็นกิ่งที่ตอนมาหรือตอนมาฮะของกิ่งตอนนี้รากจะแข็งแรงรากจะแข็งแรงฮะดูระบบรากของเขาฮะจะแข็งแรงมากแข็งแรงมากนะครับผมอันนี้พอมีให้แบ่งปันกันอยู่แล้วใช่ไหมครับครับผมมีแบ่งปันกันฮะอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาราคาอยู่ที่100บาทฮะโอ้โหถูกมากครับ100บาทครับผมซื้อไป100บาทนี่ออกลูกพร้อมครับผมนะครับแวะเวียนมานะครับที่ร้านของดีเขตมินบุรีฮะครับผมต้นใหญ่นะฮะขายไหมครับต้นใหญ่จะไว้โชว์ฮะว่ามันสามารถใหญ่ได้ขนาดนี้และสามารถเลี้ยงในกระถางได้สำหรับคนที่น้อยๆฮะพื้นที่ครับผมจำกัดเลี้ยงในบ้านได้ครับผมใช้กระถางใหญ่ครับผมใช้กระถางโอมังกร2ปีก็คือโอมังกรก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับฮะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถ้าดูแล้วน่าจะอยู่ประมาณฟุตครึ่งนะฮะครับผมประมาณนั้นนะฮะโอ้โหเลี้ยงในกระถางได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะครับยังมีอีกนะฮะสนใจแวะเวียนมาดูได้เลยกิ่งละ100บาทครับผมโอ้ปลูกสัก10กิ่งทำเป็นน้ำสุขภาพได้ใช่ไหมครับครับผมทำเป็นน้ำสุขภาพเป็นแยมเป็นได้หลายอย่างฮะทานสดก็อร่อยฮะสุดยอดเลยครับฮะนี่ลูกยังกำลังหามอยู่นะฮะกำลังใจยังไม่งอมถ้าจะให้งอมเนี้ยลูกขนาดนี้ฮะงอมจะสีดำฮะสุกแล้วจะหวานมากเลยฮะครับผมสุดสีดำแบบนี้ฮะแบบนี้ไหมฮะจะเป็นสีดำแบบนี้ฮะสีดำถ้าแดงๆนี้จะออกเปรี้ยวหน่อยฮะถ้าสุกแล้วจะหวานถ้าดำๆนี้จะหวานฮะถูกใจตรงที่ดกครับโอ้โหดกทั้งที่ต้นแม่ก็ไม่เหมือนจะไม่สมบูรณ์แต่ว่าดกมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากปลูกในกระถางอยู่ในกระถางมานานแล้วจริงๆแล้วมันต้องขยายกระถางให้ใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกฮะโอ้โหถ้าปลูกในท่อซีเมนต์ได้เนาะครับผมในท่อซีเมนต์แล้วจะดีมากเลยครับครับโอ้โหเนี่ยเกือบเท่านิ้วมือเรานะครับครับสวยมากเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับต้นนี้นะครับมันเบอร์รี่นี่มันเบอรี่กับเดียวกันกับหม่อนนะฮะครับผมนะครับมีต้นเล็กจำหน่ายด้วยใช่ไหมครับผมถ้าสนใจก็เชิญเลยฮะที่ตลาดเจ้าจอมฮะริมถนนร่มเกล้าครับผมครับผมกิโลเมตรที่3ฮะกิโลเมตรที่3ถนนร่มเกล้าครับผมตลาดเจ้าจอมครับผมที่ร้านของดีเขตมินบุรีครับผมวันช่วงเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับผมทุกวันเลยฮะเปิดตั้งแต่เช้าครับผมตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยครับผมพร้อมขายทุกวันครับผมอาหารพร้อมฮะที่นี่มีกาแฟพร้อมโอ้โหกาแฟอร่อยมากฮะอร่อยมากครับผมกาแฟแบบขอบคุณนะครับผมเป็นทันสมัยด้วยนะครับผมน้ำสะดวกสบายครับผมเชิญนะฮะที่นี่สะดวกฮะตลาดรถสบายมากๆเลยครับผมกว้างขวางครับผมบริการดีด้วยครับผมคน
ขนถึงรถเลยครับผมขอบคุณมากครับผมยินดีครับยินดีครับครับเห็นแล้วนะครับโอ้โหอดรีวิวไม่ได้ครับเห็นมันเบอร์รี่แล้วหามานานต้องการทำบอนไซไม้ผลครับไม้สุขภาพนะครับนะมีผู้สนใจมากๆเลยครับมันเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไหนแต่ว่าพันธุ์นี้มันลูกดกครับก็เลยต้องรีวิวให้ท่านได้ทราบนะฮะเหลือต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่นี่ก็สามารถที่จะตอนท่านไปเลี้ยงปี2ปีก็ตอนต่อยอดได้เลยนะครับน่าสนใจครับเป็นไม้ของไทยนะพันธุ์กำแพงแสนนะครับปลูกไว้ให้ลูกหลานได้ดูได้ชมนะครับเป็นไม้ไทยเพื่อสุขภาพด้วยนะครับใบเขาจะเล็กนะครับไม่เหมือนของญี่ปุ่นจะใบเยอะแต่ว่าลูกก็จะน้อยนะครับแต่นี่ลูกดกจริงๆนะครับน่าสนใจมากๆเลยครับกิ่งละ100เดี๋ยวผมต้องซื้อแน่นอนนะครับท่านก็มาแล้วกันนะฮะเหลือไว้อยู่ ผมไม่มีที่ปลูกคงเอากิ่งเดียวพอแล้วโอ้โหสุดยอดเลยครับเพื่อความสวย